เวลา 16:47 วันนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเฝ้ารับเสด็จในการนี้ประธานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานประธานรูปภาพจำลองภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปแบบล้านนาฝีพระหัตถ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เรื่องพระมหาชนกตอนพระมหาชนกครองเมืองมิถิลาและรูปภาพจำลองภาพแผ่นเงินชุดข้าวหอมมะลิของชาวไทยประกอบด้วยภาพพระแม่โพธิ์ศพพระมหาธรรมราชาและข้าวแห่งพระราชาแก่ผู้ชนะการประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนการดำเนินงานโครงการจากนั้นทรงเปิดงานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการเกษตรอทิตยาธรโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาธรและโครงการแสแรอทิตยาโครงการในพระดำริถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรรวมถึงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการและการจำหน่ายสินค้าโครงการดร.น้ำจิตดร.น้ำใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนิทรรศการโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการเกษตรอทิตยาธรในการนี้ทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในร้านค้าโครงการพระดำรินอกจากนี้ยังมีการสาธิตขั้นตอนการทำเครื่องเงินอำเภอขวาวสินรินการสาธิตขั้นตอนการทำผ้าไหมมัดหมี่การทำหัตถกรรมธัญศิลป์จากเมล็ดข้าวโดยกลุ่มยุวเกษตรการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้พื้นถิ่นภาคอีสานการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร้านค้าของดีจังหวัดสุรินทร์อาทิผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมสุรินทร์ไส้กรอกสมุนไพรสินค้าและผลิตภัณฑ์ร้านค้าโครงการเกษตรอทิตยาธรอาทิน้ำพริกดักแด้ปลาส้มข้าวและผักปลอดสารพิษโดยจะจัดไปจนถึงวันที่18 กันยายนนี้